เมื่อหญิงสาวธรรมดาได้รับเวทมนต์วิเศษแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายปริศนาถ้าพร้อมแล้วลุยเริ่มต้นเรื่องนะครับในบ้านเขตชนบทหลังเล็กๆมีเจ้าหนู3ตัวเป็นเพื่อนรักกันและยังเป็นเพื่อนของเอลล่านางเอกของเราอีกด้วยซึ่งพวกมันชอบเล่นสนกันมากๆกำลังจะแอบมาขโมยกินอาหารบนโต๊ะหญิงสาวแสนสวยคนนี้มีชื่อว่าเอลล่าเป็นลูกเลี้ยงของคุณแม่เจ้าของบ้านแสนโหดเธอจะถูกใช้ให้มาเตรียมอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่คุณแม่จะลงมากินส่วนสาวสองคนนี้เป็นลูกแท้ๆของคุณแม่เจ้าของบ้านนะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ทำงานบ้านไม่เป็นเลยสักอย่างทันใดนั้นเจ้าหนูเล็กดวงซวยหนีไม่ทันติดอยู่ในฝาหม้อแล้วเอลล่าก็สงสัยว่าทำไมพวกมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าเกิดยายเจ้กับลูกๆตัวแสบ2คนจับได้มีหวังเจ้าหนูทั้ง3ตัวถูกฆ่าตายแน่นอนโจเล็กอาศัยจังหวะนี้ออกมาได้แต่ดันมาเจอแมวเหมียวยืนดักหน้าไว้นะเพ่นสิครับงานนี้ทำให้อาหารที่อยู่บนโต๊ะพังเละเทะยายเจ้เจ้าของบ้านกับลูกๆก็ตกใจกันใหญ่เลยเอลล่าหาทางช่วยเพื่อนๆของเธอบอกให้เหนียวไปทางประตูแล้วเธอก็จัดการปิดด้วยความเร็วก่อนที่พวกมันจะถูกฆ่าตายซะก่อนเธอถูกยายเจ้ด่าว่าน้อยยายนี่แกกล้าดียังไงถึงกล้าปล่อยพวกมันไปฉันขอลงโทษด้วยการให้แกไม่ต้องกินข้าวเย็นทั้งเดือนจากนั้นเอลล่าเอาเนยมาให้เจ้าหนู3ตัวและบอกกับพวกมันว่าห้ามทำแบบนั้นอีกเดี๋ยวถึงเวลาเธอจะทำให้กินเองอเล็กขอบคุณเธอด้วยความสุภาพแตกต่างจากมาตี้กับแมนนี่อย่างสิ้นเชิงดูเหมือนจะจริงแฮขนาดกินยังดูดีมีราคากินอย่างกับพระเอกทำให้เจ้า2ตัวอายไปเลยเอลล่าบอกว่านายดูต่างออกไปจังเหมือนกับสุภาพบุรุษยังไงอย่างนั้นเธอชวนให้อเล็กมาเต้นรำด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเต้นรำออกมาได้ดีเลยทีเดียวจบโชว์ได้อย่างสวยงามขนาดนั้นเองเอลล่าได้ฟังพี่ๆทั้งสองกำลังคุยกันว่าที่ปราสาทคืนนี้จะมีงานเลี้ยงเต้นรำยายเจได้ยินแบบนั้นก็ชวนให้ลูกๆรีบไปแต่งตัวสวยๆกันเถอะอเล็กบอกกับเอลล่าเธอควรจะไปงานนี้นะฉันจะไปงานเลี้ยงทำไมกันพูดจบเธอก็ทำความสะอาดบ้านต่อไม่ได้สนใจอยากจะไปเลยสักนิดเจ้าชายจะเลือกว่าที่เจ้าสาวฉันว่าเธอควรจะไปนะฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าหญิงซะหน่อยมาตี้กับแมนนี่เห็นด้วยกับอเล็กเขาบรรยายให้ฟังในปราสาทกว้างใหญ่มีพื้นหินอ่อนมีงานศิลปะที่นั่นสวยมากเลยนะเอลล่าถามว่าพวกนายอยากไปงั้นสินะเจ้าพวก3ตัวก็รีบพยักหน้าตอบด้วยความตื่นเต้นเธอหยุดคิดสักพักก่อนจะตัดสินใจโอเคงั้นไปก็ได้มาตี้บอกว่านั่นมันชุดเด็กขายชาพยอมเธอควรจะเปลี่ยนชุดนะอเล็กพูดเสริมงานเลี้ยงเต้นรำเธอต้องมีชุดสวยๆสิแล้วฉันควรจะใส่อะไรดีล่ะมาตี้พาเอลล่าเดินเข้ามายังป่าลึกไปหาแม่มดฝึกหัดบอกว่าเธอจะช่วยพวกเราได้แน่นอนไม่นานทั้งหมดก็เดินทางมาถึงและได้พบกับแม่มดฝึกหัดหรือชื่อจริงๆเธอชื่อคริสตันครับอเล็กบอกว่าอยากให้เธอช่วยเรื่องชุดเต้นรำหน่อยได้ไหมอ้าวแล้วทำไมฉันต้องช่วยพวกนายด้วยทำไมไม่ไปหาช่างตัดเสื้อจะมาหาแม่มดอย่างฉันทำไมเออจริงด้วยแฮมาตี้พูดขึ้นโอ้โอ้ฉันคิดว่าอยู่แล้วอย่างเธอน่ะเสกผ้าปันคอยังไม่เป็นเลยคริสตันเลโชให้ดูจัดการใช้เวทมนต์เสกชุดหล่อๆให้แมนนี่ดูดีขึ้นเยอะส่วนมาตี้น่ะหรอปากแบบนี้ต้องเอาชุดนี้ไปว้ายตายตายแต๋วแตกเลยเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วคริสตันก็ขอตัวอเล็กบอกว่าเธอยังไม่ได้เสกชุดให้เอลล่านะฉันไม่เคยบอกว่าจะทำซะหน่อยเอลล่าได้แบบนั้นเลยรู้ว่ามันคงเป็นจริงไม่ได้ชวนให้เจ้าหนูทั้ง3ตัวกลับบ้านกันเถอะอเล็กอธิบายให้คริสตันฟังที่พวกเรามาที่นี่เพราะรู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนแต่ไม่มีใครรู้จักเธอเลยนะสิคริสตันบอกว่าที่เธอเก่งได้แบบนี้เพราะอาจารย์เธอมีชื่อเสียงมากถ้างั้นเธอช่วยทำให้เอลล่าเป็นเจ้าหญิงแสนสวยที่สุดในงานได้ไหมคริสตันยอมใจอ่อนโอเคงั้นก็ได้อย่างแรกเธอจะต้องมียานพาหนะเลยจัดการเสกเจ้าหนูทั้ง3ตัวให้กลายเป็นม้าซะเลยแต่ยกเว้นอเล็กที่เวทมนต์ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ไม่ว่าจะลองอีกกี่ทีก็ตามเขาก็ยังเป็นหนูเหมือนเดิมซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหามีม้า2ตัวก็พอแล้วคิวต่อไปเป็นของเอลล่าคริสตันจัดการใช้เวทมนต์เปลี่ยนชุดของเธอให้กลายเป็นชุดเจ้าหญิงแสนสวยจากนั้นก็เดินทางไปงานเลี้ยงเต้นรำที่ปราสาท
เอลล่าคิดว่าเธอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้ครับในขณะที่เจ้าชายกำลังมองหาหญิงสาวรูปงามที่หมอจะมาเต้นรำด้วยยายเจ๊กับลูกสาวตัวแสบก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เข้าตาเจ้าชายอยู่ดีเอลล่าเดินเข้ามาในปราสาททุกสายตาต่างจ้องมองไปที่เธอเพียงคนเดียวเจ้าชายถึงกับอ้าปากค้างและไม่รอช้าที่จะเลือกเธอเป็นคู่เต้นรำในคืนนี้ฉันยังไม่เคยเห็นหญิงสาวเช่นเธอมาก่อนเลยเธองดงามและน่าสนใจมากแล้วเธอมางานนี้ได้ยังไงกันแม่มดพาฉันมาที่นี่เจ้าชายก็หัวเราะคิดว่าเธอพูดเล่นส่วนสาวๆในงานก็อิจฉาใหญ่เลยหืมฉันอุตส่าห์มานอนรอหน้าปราสาทตั้งหลายวันใหญ่นี่มาทีหลังดันเรื่องมันเฉยเลยส่วนคริสตันกับเจ้าหนูทั้ง3ตัวเดินเข้ามาหาอะไรกินในปราสาทเพราะตอนนี้ท้องมันก็เริ่มหิวแล้วนะอเล็กมองดูภาพวาดที่ติดบนฝาผนังห้องและคิดว่าทำไมที่นี่มันดูคุ้นๆมากเลยจากนั้นทั้งหมดเดินเข้ามาเจอห้องนึงที่ดูแปลกๆชอบโกนฉันรู้สึกถึงเวทมนต์ดำในห้องนี้มนต์ของปีศาจมันเป็นมนต์ของแม่มดที่ชั่วร้ายที่สุดคริสตันบอกว่ามันอยู่หลังกำแพงนี่แน่ๆพอเธอเอามือเข้าไปสัมผัสปุ๊บร่างกายเธอก็ถูกกลืนหายเข้าไปเจ้าหนู3ตัวเลยตามเข้าไปช่วยด้านในดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยนะบรรยากาศวังเวงสุดๆทั้งหมดค่อยๆแอบย่องเข้ามาด้านในและได้พบกับหม้อปรุงยาของแม่มดทำให้คริสตันรู้ว่าต้องมีใครบางคนฝึกเวทมนต์ดำในห้องนี้ไม่นานแม่มดที่แสนน่ากลัวได้เดินเข้ามาในห้องครับพร้อมกับอีกาลูกสมุนบินมารายงานว่าเจ้าหญิงเอลล่าอยู่ที่นี่แม่มดจึงสั่งให้จับเธอในคืนนี้และหยุดไม่ให้เธอถอนคำสาปนั้นซะเมื่อเรากำจัดเธอคำทำนายมันก็ไร้ความหมายเจ้าชายนั่นมันก็กลายเป็นหนูไปตลอดกาลทั้งหมดได้ยินแบบนั้นก็ตกใจขึ้นมาทันทีจึงรีบวิ่งหนีออกจากห้องเพื่อไปช่วยเอลล่าครับแม่มดตามมาติดๆเธอใช้เวทมนต์กายร่างกลับมาเป็นฝาบาทแท้จริงแล้วเธอซ่อนร่างแม่มดไว้ในนั้นเพื่อตบตาทุกคนในขณะที่เอลล่ากำลังเต้นรำคริสตันใช้เวทมนต์แปลงร่างเจ้าหนู2ตัวเป็นม้าเข้ามาช่วยพาตัวเอลล่าหนีไปจากที่นี่ทุกคนในงานก็ตกใจเธอเองก็ตกใจถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคริสตันบอกว่าไม่มีเวลาแล้วไว้ฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังทั้งหมดกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยในปราสาทนั่นมีแม่มดกำลังไล่ล่าพวกเราเจ้าชายที่เธอเต้นรำด้วยเป็นตัวปลอมแล้วเจ้าชายตัวจริงอยู่ที่ไหนล่ะฟังนะเจ้าชายตัวจริงเป็นหนูและนั่นก็คืออเล็กนั่นเองครับสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงสุภาพบุรุษขนาดนี้อเล็กบอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงมันเอลล่าเลยขอร้องให้เขาเล่าความจริงให้ฟังตอนที่อเล็ก5ขวบพ่อของเขาได้จ้างครูพิเศษมาสอนที่ปราสาทเธอเป็นคนที่แสนดีและทุกคนชอบเธอหลังจากนั้น1ปีพ่อของเขาได้จากไปอยู่ๆครูที่จ้างมาสอนพิเศษมีลักษณะเปลี่ยนไปด้วยเพราะเธออยากครองอาณาจักรจนวันนึงอเล็กได้พบว่าเธอเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายเธอใช้มนต์ดำสาปให้เขากลายเป็นหนูพร้อมกับลบความทรงจำเขาไปด้วยทุกคนได้รู้แบบนั้นก็ต่างพากันสงสารอเล็กที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เอลล่าขอร้องให้คริสตันช่วยใช้เวทมนต์ช่วยเขาหน่อยได้ไหมการแปลงร่างเป็นมนุษย์ต้องใช้เวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างเช่นเวทมนต์ดำและฉันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นคริสตันบอกต่อว่ามันก็ยังพอมีทางนะวิธีก็คือมีแหวนที่ใช้คลายมนต์ดำนี้ได้อยู่ที่ฮาร์ดแลนด์แต่ฉันไม่รู้ว่าตำนานมันจะมีจริงไหมในวันต่อมาทั้งหมดออกเดินทางไปยังฮาร์ดแลนด์และได้พบกับท่านเต่านินจาซึ่งพวกเขาก็สงสัยนะว่าทำไมท่านเต่าถึงมาอยู่ในป่าท่านเต่าบอกว่าในป่าน่ะมีกฎข้อหนึ่งคือห้ามแต่พืชทุกชนิดดอกไม้ต้นไม้สมุนไพรข้อ2ห้ามปีนขึ้นต้นไม้และหินข้อ3ห้ามทิ้งขยะอยู่ๆเจ้าแมนนี่ดันตกแตกออกมาเฉยเลยสงสัยต้องนับด้วยนะเนี่ยคริสตันบอกว่าไม่มีเวลาที่จะฟังกฎทุกข้อหรอกนะพวกเขาต้องรีบบอกเดินทางต่อทันทีมาร์ตี้บอกว่าเจ้าเต่าตัวนั้นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันคิดว่าเป็นเจ้าของที่นี่หรือไงฟ้าทันใดนั่นเองเจ้านกอีกาของแม่มดได้ทิ้งบอมลงที่พื้นปลุกปีศาจต้นไม้ยักษ์ขึ้นมาโจมตีพวกเขาทั้งหมดรีบวิ่งหนีกันสุดชีวิตต่างคนต่างวิ่งปีศาจต้นไม้ไล่ตามมาติดๆพวกเขาตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาจนมาโผล่ที่ดินแดนฮาร์ดแลนด์ได้ในที่สุดครับอเล็กบอกว่ามันอันตรายเกินไปเรากลับกันเถอะนะเอลล่าปลอบใจเราเดินทางมาตั้งไกลเราจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะคริสตันตะโกนบอกให้ทุกคนรีบมาดูนี่เร็วมัน
คือภูเขาน้ำแข็งที่สูงใหญ่ทั้งหมดไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่นั่นทันทีเดินเข้าไปในถ้ำที่นี่สวยมากครับทุกคนเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะจากนั้นแหวนได้ปรากฏต่อหน้าพวกเขาทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันมีจริงๆซึ่งการที่จะเอาแหวนออกมาได้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอลล่าพยายามคว้ามันตั้งหลายทีแต่ก็ไม่สามารถหยิบมันขึ้นมาได้เลยครับอเล็กรู้สึกหมดหวังขึ้นมาทันทีเขารู้ว่าทุกคนพยายามกันที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นชะตาที่เขาต้องเจอเอลล่าบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังสิฉันจะหาทางจนกว่านายจะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ต่อมาท่านนินจาเต่าได้เดินตามเข้ามาบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วมีทุกคนต้องการแหวนนี้แต่เขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยเพราะพวกนั้นมาเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่ยกเว้นเธอคนนี้เป็นคนเดียวที่มาเพื่อคนอื่นเอลล่าถามว่าถ้างั้นทำไมเธอถึงหยิบมันไม่ได้ล่ะคริตันนึกขึ้นมาได้บอกว่าท่านนินจาเต่าแท้จริงแล้วคือผู้พิทักษ์แหวนนั่นเองท่านนินจาได้เสียสละชีวิตตัวเองปลดปล่อยแหวนที่ถูกเก็บไว้มานานเพื่อรอคนที่เหมาะสมที่จะได้รับมันแล้ววันนี้ก็มาถึงท่านเต่ามอบแหวนให้กับเอลล่าเธอดีใจมากๆครับที่จะทำให้อเล็กกลับมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมเอลล่ากำลังจะสวมแหวนให้กับอเล็กทันใดนั้นเองอีกาของแม่มดชั่วร้ายได้บินโฉบลงมาแย่งมันไปเขาจับแหวนแน่นไม่ยอมให้กาวไปง่ายๆมาตี้กับแมนนี่ชนกันจนเผลอตกลงมาทับอีกาได้จังหวะพอดีเป๊ะถือว่าโชคดีอยู่นะทำให้อเล็กสวมแหวนได้สำเร็จร่างกายของเขาค่อยๆกลายเป็นเจ้าชายรูปงามเฮ้ยหล่อจริงว่ะทุกคนเขาขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือถ้าไม่มีพวกเธอฉันคงกลายเป็นหนูตลอดชีวิตสำคัญสุดคือเอลล่าที่ยอมทำทุกอย่างเพื่ออเล็กครับจากนั้นทั้งสองได้นั่งคุยกันเอลล่าถามว่านายไม่อยากกลับไปปราสาทหรอนายจะได้ชีวิตดีๆกลับมาไงไม่แล้วล่ะที่นั่นไม่มีอะไรสำหรับฉันอีกต่อไปแล้วฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครกันแน่แต่นายคือเจ้าชายตัวจริงนะความจริงคือเล็กกลัวถูกแม่มดสาวให้กลายเป็นหนูอีกและตอนนี้เขามีสิ่งที่ต้องการแล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปหาที่อยู่ที่พวกนั้นจะตามหาตัวเขาไม่เจออเล็กชวนให้เอลล่ามาอยู่ด้วยกันฉันจะพยายามทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขเอลล่าตอบตกลงฉันจะไปกับนายแต่ต้องกลับไปเอาของสำคัญที่บ้านก่อนเธอบอกให้อเล็กรออยู่ที่นี่เพราะแม่มดชั่วร้ายมันกำลังตามหาตัวเขานะต่อมาเอลล่ากลับมาที่บ้านบอกกับยายเจ๊ว่าจะมาเก็บข้าวของออกเดินทางไปกับชายหนุ่มที่ชอบหวังจะไปใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งยายเจ๊ตัวแสบกับลูกสาวมันได้วางแผนไว้หมดแล้วครับเอลล่าเลยถูกทหารในปราสาทจับตัวไปมาร์ตี้กับแมนนี่รีบวิ่งกลับมาบอกอเล็กทำให้เขาโกรธมากๆคริสตันพยายามห้ามบอกว่ามันคือกับดักแต่เขาไม่ฟังวิ่งตรงไปที่ปราสาททันทีพอมาถึงก็เจอกับเจ้าชายตัวปลอมยืนรออยู่ก่อนแล้วเขาบอกให้มันปล่อยตัวเอลล่ามาซะแต่มันไม่ยอมแกคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าเอาชนะฉันได้หรือไงวะอเล็กบอกว่าเขาคือเจ้าชายตัวจริงส่วนแกน่ามันคือเจ้าชายตัวปลอมทั้งสองจึงเปิดฉากต่อสู้กันดูเหมือนอเล็กจะมีฝีมือมากกว่าเจ้าชายตัวปลอมซะอีกครับแล้วมันก็พลาดท่าทำดาบหลุดมือไปจนได้เดี๋ยวก่อนแกมีอาวุธแต่ฉันไม่มีแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะเว้ยอเล็กถามย้ำคำเดิมด้วยความโมโหเอลล่าอยู่ไหนแกบอกมาเดี๋ยวนี้เจ้าชายตัวปลอมมันอาศัยที่เผลอคว้าไม้ฟาดใส่เขาเต็มแรงอเล็กกำลังจะตกไปยังพื้นด้านล่างฉันชนะแกแล้วแกควรจะเป็นหนูต่อไปส่วนเอลล่านะไม่ได้อยู่ที่ปราสาทหรอกเว้ยเขาใช้แรงที่เหลืออยู่จับขามันเหวี่ยงลงไปกระแทกพื้นฮ่าๆเป็นไงล่ะปากดีนักจากนั้นอเล็กเข้ามาช่วยเอลล่าที่กำลังถูกจับขังอยู่ในปราสาทแม่มดปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเขาสั่งให้มันปล่อยเธอแล้วเอาตัวเขาไปแทนแม่มดชั่วร้ายจัดการใช้เวทมนต์โจมตีมาที่อเล็กแต่เขาไม่ยอมหยิบดาบขึ้นมาพุ่งแทงไปที่มันแต่ก็ยังไม่สามารถสู้พลังนางแม่มดได้อยู่ดีระหว่างนั้นคริสตันได้โผล่มาช่วยเธอใช้เวทมนต์โจมตีนางแม่มดให้อเล็กใช้จังหวะนี้ช่วยเอลล่าหนีออกไปจากที่นี่ครับคริสตันจำได้ว่านางแม่มดคืออาจารย์ของเธอเองปล่อยพวกเขาไปเดี๋ยวนี้นางแม่มดไม่ยอมมันจับตัวทั้ง3คนกำลังจะเสกให้หายไปจากโลกแมนนี่กับมาร์ตี้รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นพวกเขาไม่รอดแน่ๆเจ้า2ตัวเลยวิ่งเข้าไปกระโปรงแม่มซะเลยนางแม่มดก็เลยดึกดีดึกดีเลยทีนี้โดนหนูช้อนชัยไปทั่วร่างกายทำให้
ให้ทั้งหมดหลุดออกจากเวทมนต์ของมันไปได้พวกเขารีบวิ่งหนีออกจากปราสาทที่ตอนนี้กำลังถล่มลงมาอเล็กจับมือเอลราวิ่งตรงไปที่ประตูนางแม่มดใช้พลังที่เหลืออยู่ปล่อยเวทมนต์ดำจัดการทั้ง3คนสุดท้ายอเล็กกับคริสตันหนีรอดออกมาได้ครับแต่ที่น่าสงสารคือเอลราเธอถูกเวทมนต์ของนางแม่มดเสกให้กลายเป็นหินอเล็กไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ความผิดทั้งหมดเป็นเพราะเขาเพียงคนเดียวเขาขอร้องให้คริสตันช่วยให้เอลรากลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอขอโทษบอกว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่แหวนที่นายใส่อยู่จะช่วยเอลราได้และนายต้องกลับไปเป็นหนูตลอดกาลอเล็กทำหน้าเศร้าๆพร้อมกับเดินไปหาเอลราเขาใช้มือสัมผัสลงบนใบหน้าเธอเบาๆและบอกว่าฉันไม่อยากเป็นหนูอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าฉันต้องเป็นหนูอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันอเล็กเลยถอดแหวนที่อยู่ในมือสวมให้กับเอลราไม่นานร่างกายของเขาค่อยๆกลายร่างกลับมาเป็นหนูตามเดิมส่วนเอลราเปลี่ยนจากหินกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งครับเธอวิ่งเข้าไปหาอเล็กที่กลายร่างเป็นหนูและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตัวเขาก็ไม่กล้าจะสู้หน้าเธอคริสตันบอกว่าเขาให้แหวนเพื่อช่วยให้เธอกลับมามีชีวิตเมื่ออเล็กทำใจได้เขาก็หันกลับมายิ้มให้เอลราไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะทั้งสองกอดกันด้วยความรักมาร์ตี้กับแมนนี่พูดขึ้นไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลนาอย่างดีเลยล่ะกลับมาที่ยายแม่เลี้ยงกับลูกตัวแสบกำลังควบม้ากลับบ้านด้วยความเร็วแล้วดันดวงซวยไปสะดุดก้อนหินผลก็เป็นไปอย่างที่เห็นเลยนะต่อมาคริสตันได้มาบอกกับเอลรากับอเล็กว่าเธอเจอวิธีแก้คำสาปแล้วและคำตอบทุกอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็ดีใจกันสุดๆเย้ จะได้แต่งงานอยู่ด้วยกันสักทีจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ